มาพี่ให้ทายพี่ทายนะเดี๋ยวพี่จะขอรางวัลจากพี่หน้าพี่จะสุ่มคำตอบเนี่ยที่ตอบมาใครตอบถูกเดี๋ยวพี่จะให้พี่หน้าแจกรางวัลว่าวีรกรรมอะไรพี่ตอบทั้งสองฝั่งเลยใช่ไหมคะได้ตอบทั้งสองฝั่งเลยก็ได้ทุกคนฟังพี่ต้องคิดคำถามก่อนเรียบเรียงคำถามก่อนนะวีรกรรมอะไรที่พี่ประทับใจที่หน้ามากที่สุดถอดรองเท้าหอบเสื้อผ้าหนีไปซักเต้นครับสาผมวีรกรรมอะไรที่พี่หน่องประทับใจพี่หน้ามากกอดคอร้องเพลงว้ายเขินคำถามยังไม่มียังไม่มียังไม่มีคนตอบถูกเลยนะเรื่องแต่อันนี้คือพี่แบบพี่จำไม่ลืมเลยนะจริงๆวิ่งเขินจังเลยอุ้ยขนาดหนูยังไม่รู้เลยค่ะตดมาเราเคยตดให้พี่ฟังว่าตดไม่ใช่ความสวยของพี่หน้าโอ๊ยพี่ออกสื่อหรือไม่ออกสื่อเอาไม่รู้ไม่บอกลองทายดิลองทายไม่มีใครรู้แน่เลยพี่หน้ายังไม่รู้เลยรองเท้าร้องเพลงตอนเมาตอนเขินคอพับใส่บิกินี่ไม่เคยใส่บิกินี่เลยเกี่ยวแกตอนเมาพี่บอกไง เรารู้ยังไม่รู้ค่ะพี่น้องรู้การรู้ดีมันมีไม่กี่ตอนหรอก นึกไม่ออกค่ะเปิดห้องไม่ใช่พี่หน้าเต้นตอนเมาเมาแล้วร้องเพลงไม่ใช่ค่ะไม่มีใครรู้แน่เลยอ่ะเอาอันนี้เป็นรางวัลใหญ่ดีกว่าไม่มีใครรู้หรอกมึงมีรู้คนเดียวบอกรักพี่หน่องทุกวันเลยไม่มีคนรู้ดูแหละไม่มีคนรู้เพราะมันไม่ใช่แบบเป็นอะไรที่สาธารณะขนาดนั้นแต่คนก็อาจจะตอบถูกยังไม่ได้รีวิวจะประทับใจอะไรนี้แต่ชอบคำตอบกันเลยเป็นมูดดินคือยอมคือไม่เอารางวัลกันแล้วใช่ไหมแต่อยากรู้ใช่ไหมหรือยังไงรอยสักเหมือนรอยสักคู่มาจังเลยพวกคนรอยสักคู่อ่ะอย่าเรียกคู่เลยถ้างั้นมันมีเป็นล้านคน5แถวเนี่ยแม่แจ็คก็มีใช่ไหมพี่ดังมีไหมแม่แจ็คมีข้างหลังค่ะแม่แจ็คมี5แถวพี่เตยก็มี5แถวแถววะเยอะมากอย่าไปเรียกว่ารอยสักคู่บังเอิญเหมือนกันเฉยๆนะแจ็คเหมือนกันหนูไปสักมาที่หลังพี่ยังได้เฉลยไม่เอาแล้วเราวงเราไว้ยอมไปเกอบถอดเกือบยังไม่ประทับใจขนาดนั้นประทับใจนิดหน่อยแต่ว่ายังไม่ขนาดนั้นมันมีมากกว่านั้นอีกคนลองเดาดูหน่อยอะไรอ่ะคะเธอจำไม่ได้เธอต้องจำได้ดีวีรกรรมเธอพี่หน่องจะวีรกรรมหนูเยอะมากเลยค่ะที่ขอนแก่นหนูไปพุ่งมาเหรอคะพี่ขอนแก่นหนูไปพุ่งใส่ป่าไผ่มาเหรอคะใช่พี่โคตรจำเลยเนี่ยเชียร์ให้ฟังตอนนั้นเล่นหนูดีจีใช่ไหมแล้วด้วยความเป็นดีจีอะเป็นทีมแล้วทุกคนก็รู้ดีจีทำเป็นโคเดียวกับ
กับเบียร์เนาะกับเบียร์ยี่ห้อหนึ่งเบียร์สีแล้วเวลาแบบไปแข่งหรืออะไรอ่ะแข่งเสร็จหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะฉลองเราน่าจะฉลองกันแบบเกือบจะทุกแมตช์นะช่วงนี้แล้วไปขอนแก่นแข่งเสร็จแล้วเนาะน่าจะแข่งเสร็จแล้วอ่ะแข่งหมดดีแล้วอ่ะก็กินกันกินแล้วที่น่าคือใช่ที่ขอนแก่นอ่ะเราพักที่ที่อะไรวะฟิตทีค่ะเออฟิตทีรอบก็คือป่าไผ่มันเป็นบึงน้ำแล้วก็มีไผ่กอไผ่ทำเป็นแบบกำแพงไอ้หน้าแบบพุ่งไปแบบไม่รู้ตัวเลยอ่ะพุ่งไปแบบปุ้งแล้วไผ่อ่ะที่มันเป็นกำแพงอยู่อ่ะมันก็แหวกอย่างเงี้ยคือนึกออกป่ะคือพุ่งเข้ากอไผ่กอไผ่ก็ตายปุ้งแล้วก็แหวกเป็นโครงเป็นแบบอันใหญ่มากแล้วเขากลับขึ้นห้องได้ไงเขากลับขึ้นมาได้ไงน้องดึงค่ะน่าจะเป็นพวกน้องดึงเพราะหนูขึ้นไม่ได้แล้วตอนนั้นไปเหมือนจะตอนแรกอ่ะยังไม่ค่อยนี่นะคะพอนั่งปอบนุชหรือว่านุชมันร้องไห้หรือมันอ้วกไม่แล้วคือที่อ้วกก็มีเยอะแยะทำไมต้องพุ่งเข้าไปในกอไผ่ขนาดนั้นไผ่มันเป็นหนามันนึกออกไหมทุกคนนึกออกไหมนึกภาพออกไหมคือพุ่งเข้าไปแบบพุ่งคือตายเลยอ่ะต้องเป็นแบบลากออกมาแล้วก็ลากถึงขึ้นห้องตื่นเช้ามาคือมีตรงนั้นคือแบบเป็นโครงใหญ่มากแม่ยังงงว่าวิ่งเข้าไปได้ไงวะเลยคิดว่าโอ้โหเด็กคนนี้แม่งสุดยอดจริงตำนานที่เมาใช่มันไม่ใช่แค่นี้แล้วโอ้โหมีคนตอนอยู่ดีจีคือเยอะมากอ่ะพี่หน่องจะแล้วคิดดูถ้าสมมติตรงนั้นมีไม้หรืออะไรแบบแทงหนูใช่เขาดีถึงบอกแล้วว่าชอบไปป่าไผ่ได้ยังไงวะตื่นเช้ามาเอ้าทำไมหน้าแสบหน้าตอนล้างหน้าแล้วไผ่คือไม่ใช่ต้นเล็กๆอ่ะคือกอไผ่นี่มันเป็นกอไผ่หรือเปล่าเพียงน้อยมันมีวิริกรรมทุกครั้งแหละที่มันเมาพี่จะบอกมีคนชอบแกล้งหนูหรือว่าหนูมีใครแกล้งเธออยู่ VG ก็เออใช่อยู่ VG ตรงแล็บบิดบาร์ข้างหน้าจำได้ไหมป่าต้นไทรอ่ะต้นไทรอ่ะหนูรู้เรื่องตอนแบบเช้ามาแล้วก็แบบคนส่งรูปมาให้เต็มเลยค่ะทุกคนแต่บ้านอ่ะมันก็จะมีต้นไทรที่ทำเป็นกำแพงนี่หรอปะเออ VG ก็มีข้างนี่ก็พุ่งเข้าไปเออน่าจะเป็นคนชอบพุ่งเข้าต้นไม้กว่าอยู่บีจีก็พุ่งเข้าต้นไทรเป็นโพรงเลยอยากเป็นกอไผ่ดูเหลือโตโนทุกวันนี้ไผ่ตรงนั้นน่ะยังตายแบบเป็นแหวกอยู่เลยนะทุกคนใครอยู่ขอนแก่นนะไปดูได้เลยอีโรงแรมนั้นฟิชชิ่งทรีไปดูเลยไปถามเลยว่าที่นักเล่นพุ่งเข้ากอไผ่ตรงไหนเขารู้หมดพนักงานธรรมชาติใช่ค่ะรักธรรมชาติจำเป็นตื่นเช้ามาโอ้โหรอเต็มมากไม่ใช่แค่ที่เมืองไทยโอ้โหไปแข่งสโมสรเอเชียวิทย์นงเวียดนามโอ้ที่ทุกคนเห็นที่ทุกคนเห็นขากลับที่อิตาลีไหมที่นางลงสตอรี่ว่าแบบไม่ไหวแล้วขากลับอื่นๆใช่ไหมอันนั้นคือสภาพดีมากถ้าเทียบสภาพดีมากถ้าเทียบกับตอนที่ไปแข่งแล้วเมากลับมาตอนนั้นคือแบบไม่ไหวจริงๆจะเหมือนจะตายเลยอะเวียดนามคือแบบหนักอะหนักแชมป์หรือเปล่าจ๊ะที่เราได้แชมป์ใช่ไหมจ๊ะเวียดนามนี่หนักมากอ่ะเมาเก่งใช่เมาเก่งมากนี่ตอนไหนที่ไม่เมาด้วยที่จะบอก